ในช่วงเคล็ดลับดีๆที่เราจะนำมาฝากกันในช่วงท้ายนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการเริ่มต้นธุรกิจนะครับธุรกิจที่เหมาะนะครับในแต่ละราศีนะครับวันนี้เราจะพูดถึงราศีกรกฎราศีสิงห์แล้วก็ราศีกันนะครับเหมาะกับธุรกิจเชิงไหนครับมาดูกันใครที่เกิดในราศีกรกฎก่อนนะครับจะเริ่มต้นการค้าธุรกิจเหมาะกับการค้าธุรกิจแบบไหนนะครับ หนึ่งเลยนะครับคนที่เกิดในราศีกรกฎเนี่ยเหมาะกับการค้าธุรกิจที่เป็นลักษณะของเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องยนต์กลไกทั้งหลายนะครับเทคโนโลยีความทันสมัยนะครับจะเป็นมือ1มือ2ได้หมดเลยนะครับตรงนี้ก่อนเลยนะครับจะเริ่มธุรกิจเชิงนี้ก็ได้บางคนอาจจะเป็นอุปกรณ์เป็นเคสมือถือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะครับได้หมดเลยนะครับนอกจากอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือธุรกิจเชิงนี้แล้วเนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกยวดยานพาหนะการเดินทางได้หมดเลยนะครับพวกเกี่ยวกับการช่างทั้งหลายนะครับแล้วก็เทคโนโลยีความทันสมัยของเก่าทั้งหลายนะฮะแล้วก็ยังมีพวกเกี่ยวกับด้านการเกษตรด้วยนะครับก็คือจะเอาพวกเกษตรมาแปรรูปอ่ะนะครับมีผลิตผลผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยเอามาแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือของชาวกรกฎนะครับมาอีกที่ธุรกิจที่เหมาะกับราศีสิงห์กันบ้างนะครับมีธุรกิจด้านไหนคนราศีสิงห์เนี่ยนะครับเหมาะนะครับคือเก่งมากเลยก็คือเรื่องของการเจรจานะครับการต่อรองที่ทำให้เราได้เปรียบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเป็นธุรกิจเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจประเภทสื่อกลางตัวกลางนะครับซื้อมาเป็นพ่อค้าคนกลางซื้อมาขายไปนะครับจะเป็นอะไรก็ได้นะครับหลายๆอย่างหลายๆประการนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับสิ่งของสวยงามเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับของตกแต่งบ้านตกแต่งรถทั้งหลายนะครับค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับฝีปากมันเอกเลยทีเดียวมีอำนาจในการเจรจาต่อรองค่อนข้างเก่งนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับธุรกิจจึงบอกว่าเริ่มได้กว้างแต่จะเน้นเชิงนี้ก่อนนะครับเชิงอาหารเครื่องดื่มการกินนะครับสิ่งของสวยงามเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเชิงนี้ก่อนนะครับแล้วก็อีกประการนึงนะครับถ้าเกิดจะทำเนี่ยจะเป็นเหมือนกับการนำเข้าและการส่งออกครับจะเป็นของอะไรก็ได้จากพวกต่างประเทศของที่เป็นของแปลกใหม่หรือว่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ความทันสมัยได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ราศีสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดถึงชาวราศีกันนะครับเหมาะกับการเริ่มต้นนะครับธุรกิจประเภทไหนถ้าเกิดจะเริ่มต้นในช่วงปี2562นี้นะครับราศีกันนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นนักสู้ในตัวนะครับแล้วก็เป็นนักคิดในตัวด้วยนะครับเป็นคนที่คิดอะไรลึกลับซับซ้อนมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำธุรกิจของเขาเนี่ยมันจะมาจากความรู้ความชำนาญความสามารถเฉพาะตัวหรือว่าความชื่นชอบส่วนตัวก่อนเป็นหลักนะครับต้องไปดูว่ามีความสุขุมเขาดีครับต้องไปดูว่ามีความชำนาญนะครับหรือว่าชอบในด้านไหนนะฮะสามารถไปด้านนั้นเลยบางคนชำนาญในด้านเป็นนักกีฬาก็ขายพวกเครื่องกีฬาหรือว่าขายแบบคอร์สอบรมนะครับสอนกีฬาอย่างเป็นต้นนะครับบางคนชำนาญด้านการทำอาหารนะครับชอบด้านการทำอาหารก็ทำเหมือนกับธุรกิจสอนทำอาหารรับทำอาหารพวกนี้ได้หมดเลยนะครับต้องไปดูว่าเชี่ยวชาญทางด้านไหนแต่มันจะเป็นทักษะส่วนตัวความรู้ความสามารถเฉพาะตัวก่อนนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดในราศีกันต้องไปสำรวจว่าเราชำนาญด้านไหนเก่งด้านไหนบางคนก็เก่งเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์เกี่ยวกับเครื่องมืองานช่างนะครับของตกแต่งทั้งหลายประดิษฐ์ประดอยได้หมดเลยนะครับแล้วก็บางท่านก็เกี่ยวข้องกับพวกการปศุสัตว์ก็เก่งก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปดูนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราชำนาญมีทักษะและความชื่นชอบด้านไหนก็จะเป็นธุรกิจที่เหมาะกับชาวราศีกันนะครับจะเน้นแบบว่าทำเองคนเดียวลุยเองคนเดียวคิดคนเดียวนะครับทำอะไรในแบบของเราอ่ะไม่ซ้ำใครครับความคิดเขาจะค่อนข้างพิสดารนิดนึงอาจจะไม่เหมือนกับคนทั่วไปที่เขามองกันนะครับนอกจากนี้แล้วทำอะไรได้อีกครับนอกจากความรู้ความสามารถส่วนตัวแล้วนะครับยังมีเรื่องเกี่ยวกับพวก เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องครัวนะครับหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรนะครับหรือว่าจะเปิดเป็นพวกร้านอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับดวงการเจรจาการค้านะครับคำพูดของชาวราศีกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเก่งเช่นเดียวกันไม่ได้แพ้ชาวราศีสิงห์นะครับเก่งประเภทที่ว่าไหวพริบปฏิภาณในการโต้ตอบนะครับ
คนราศีสิงห์อาจจะเก่งเรื่องของอำนาจการเจรจานะครับคนราศีกันเก่งเรื่องของไหวพริบปฏิภาณการโน้มน้าวจิตใจคนนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจด้านเกี่ยวกับสิ่งที่ว่าไปนะครับความชำนาญส่วนตัวนะครับธุรกิจที่เกี่ยวกับโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็เก่งนะครับการโน้มน้าวจิตใจคนการเป็นตัวกลางสื่อกลางก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับนั่นก็คือเคล็ดลับดีๆสำหรับ3ราศีที่กล่าวมานะครับกรกฎสิงห์แล้วก็กันนะครับช่วงนี้เวลาของเราก็หมดลงพอดีเลยนะครับพบกันใหม่กับรายการผ่าดวงรับทรัพย์ได้ในวันพุธหน้านะครับออกอากาศทุกวันพุธเวลา 15:00 นถึง 17:00 นทางสถานีไทยๆ True Vision 61และ358แล้วก็ PSI 2 TV ครับวันนี้ผมอาจารย์ทิพยานศาสตร์แห่งไพ่พรหมยานต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการผ่าดวงรับทรัพย์กับอาจารย์ทิพยานได้ที่ YouTube ช่องไทย Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ